A Day Within Podcast Conversations for All Recounted สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับสู่รายการ Recounted หนึ่งในรายการจาก A Day Within Podcast ครับซึ่งในตอนแรกของรายการนี้ก็จะขอเปิดด้วยเรื่องการเมืองและสังคมซึ่งกำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้จากการชุมนุมของประชาชนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาข้อเสนอหลากหลายได้ถูกอภิปรายขึ้นบนเวทีแม้ในขณะนี้จะยังหาจุดร่วมเพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ได้แต่ย้อนกลับไปเมื่อ47ปีก่อนดร.ป่วยอึ้งภากรได้เขียนบทความหนึ่งซึ่งภายหลังได้ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เมื่อวันที่18ตุลาคม2516และบทความนี้ได้เป็นที่กล่าวขานในแง่ของความหวังในการสร้างรากฐานและสังคมให้ประเทศได้เมื่อจะตายก็ขออย่าให้ตายอย่างโง่ๆอย่างบ้าๆคือตายในสงครามที่คนอื่นก่อให้เกิดขึ้นตายในสงครามกลางเมืองตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ตายเพราะน้ำหรืออากาศเป็นพิษหรือตายเพราะการเมืองเป็นพิษนั่นคือถ้อยคำจากบทความจากคันมันดาถึงเชิงตะกอนกับสถานการณ์ร่วมยุคสมัยใครจะไปคิดว่าข้อความที่เขียนขึ้นมาตั้งแต่ปี2516ที่สะท้อนความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายจะกลายเป็นหมุดหมายให้ผู้ทำงานเชิงนโยบายต่างๆได้ตั้งคำถามว่ารัฐควรจะมีบทบาทในการสร้างรากฐานชีวิตที่ดีให้แก่ผู้คนได้อย่างไรข้อความนี้ถูกแชร์กันมากตั้งแต่ปีที่ผ่านมาที่ฝุ่นควัน PM 2.5 เริ่มหนักหนาและยังคงถูกยกมากล่าวถึงเรื่อยๆโดยเฉพาะในปีนี้ที่เต็มไปด้วยสารพัดข่าวทั้งภายนอกและภายในประเทศฝุ่นควันไม่คลายยังมีโรคร้ายอาชญากรรมภัยพิบัติในจักรการเมืองที่แปดเปื้อนยิ่งเปิดโปงเท่าไหร่ยิ่งไม่เข้าใจว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรในโอกาสนี้จึงอยากชวนฟังบทความชิ้นอมตะนี้อีกครั้งเพื่อตั้งคำถามว่าเราจะสร้างสังคมที่มีเวลแฟร์หรือสังคมที่ดีและยุติธรรมได้อย่างไรเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีคุณภาพตั้งแต่วันออกจากคันมารดาถึงเชิงตะกอนบทความในย่อหน้าหนึ่งเขียนไว้ว่าผมต้องการไปโรงเรียนพี่สาวหรือน้องสาวผมก็ต้องการไปโรงเรียนจะได้มีความรู้หากินได้และจะได้รู้คุณธรรมแห่งชีวิตถ้าผมมีสติปัญญาเรียนชั้นสูงๆขึ้นไปก็ให้มีโอกาสเรียนได้ไม่ว่าพ่อแม่ผมจะรวยหรือจนจะอยู่ในเมืองหรือชนบทแรนแขนป่วยเป็นบุตรของนายซาแซ่อึ๋งและนางเซาะเซ็งแซ่เตียวผู้หญิงที่ป่วยกล่าวถึงในงานเขียนผู้หญิงในชีวิตของผมแม่ว่ามีอิทธิพลต่อป่วยเป็นอย่างมากครั้งหนึ่งป่วยเคยพูดถึงคุณธรรมของแม่ที่เป็นแบบอย่างให้ป่วยในเรื่องความซื่อสัตย์ประหยัดอดออมขยันอดทนกับการเป็นแม่เลี้ยงลูกทั้ง7ด้วยตัวคนเดียวหลังจากเตี่ยเสียชีวิตไปแต่แม้จะยากจนลำบากจนเกือบจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายแต่สุดท้ายนางเซาะเซ็งก็ตัดสินใจสู้ต่อไปตั้งใจแน่วแน่ว่าจะส่งเสียให้ป่วยเรียนอัสสัมชัญจนจบให้ได้แม้จะเป็นโรงเรียนที่แพงที่สุดในเวลานั้นแต่นางเซาะเซ็งก็ยืนยันว่าลูกๆต้องได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดการเติบโตพร้อมกับรับรู้ถึงความลำบากของแม่ในช่วงนี้ทำให้ป่วยได้เห็นช่องว่างความแตกต่างของชนชั้นและทำให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาในฐานะเครื่องมือพัฒนาทรัพยากรบุคคลตั้งแต่ยังเด็กแม้ประเทศไทยจะมีนโยบาย Education for All เด็กทุกคนสามารถเรียนฟรีได้15ปีแต่ทั้งข้อมูลและประสบการณ์เราต่างรู้ดีว่าการศึกษานั้นยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกมากมายทั้งค่าเครื่องแบบค่าเดินทางค่าอาหารค่าทัศนศึกษาค่าเรียนพิเศษยังไม่นับถึงคุณภาพที่ต่างกันไปในแต่ละโรงเรียนต่างพื้นที่ที่ทำให้เกิดระบบการแข่งขันต่างๆตามมาและส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำที่ไม่ใช่เรื่องการเข้าถึงอีกต่อไปหากเป็นความเหลื่อมล้ำจากคุณภาพการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมประเทศเดนมาร์กเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความชื่นชมในด้านการศึกษาอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดเคยเล่าถึงประสบการณ์พาลูกสาวเข้าเรียนที่เดนมาร์กไว้ว่าเมื่อทำเรื่องขอ Resident Permit เสร็จก็ได้รับเช็คสวัสดิการสำหรับการเลี้ยงดูเด็กมาให้เพื่อใช้ในการเสริมพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ลูกให้มีรากฐานที่พร้อมต่อการเรียนเท่าเทียมกันอีกทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลยังรวบรวมรายชื่อโรงเรียนที่มีว่างในละแวกบ้านมาให้โดยกำชับว่าไม่ต้องหาไม่ต้องห่วงว่าจะเข้าโรงเรียนไหนเพราะทุกโรงเรียนมีคุณภาพเหมือนกันหมดและแม้ใครต่อใครจะส่ายหัวและบอกว่าก็แน่ละเดนมาร์กทำเช่นนั้นได้แต่ค่าครองชีพและตราภาษีที่ต้องจ่ายก็สูงเป็นเท่าตัวเช่นกันอันที่จริงคำถามที่ถูกต้องอาจไม่ใช่การเสียภาษีสักเท่าไหร่แต่คำถามที่ถูกต้องนั้นคือเราจะทำอย่างไรให้เกิดการกระจายภาษีที่เป็นธรรมและภาษีที่เก็บได้นั้นถูกนำไปใช้เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้คนป
ประชาชนผู้จ่ายภาษีจริงๆในย่อหน้าถัดจากนั้นป่วยเขียนว่าเมื่อออกจากโรงเรียนแล้วผมต้องการงานอาชีพที่มีความหมายทำให้ได้รับความพอใจว่าตนได้ทำงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศของผมควรจะมีความสัมพันธ์อันชอบธรรมและเป็นประโยชน์กับโลกภายนอกผมจะได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงความคิดและวิชาของมนุษย์ทั้งโลกและประเทศของผมจะได้มีโอกาสรับเงินทุนจากต่างประเทศมาใช้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหน้าที่การงานของอาจารย์ป่วยนั้นไม่จำกัดอยู่กับตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งหากปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่หน้าที่ความสามารถของตนจะเป็นประโยชน์สูงสุดเสมอตั้งแต่งานแรกในฐานะครูผู้ช่วยที่โรงเรียนอัสสัมชัญที่ป่วยทำหน้าที่สอนด้วยเงินเดือน40บาทในสมัยนั้นอยู่นานหลายปีควบคู่ไปกับการเรียนที่ธรรมศาสตร์ก่อนจะสอบได้ทุนและย้ายไปเรียนที่อังกฤษจบปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจนได้ทุนศึกษาต่อปริญญาเอกโดยทันทีโดยไม่ต้องผ่านปริญญาโทแต่แม้ป่วยจะไม่ต้องกลับมารับราชการสามารถเข้าทำงานกับบริษัทต่างชาติที่ไหนก็ได้แต่ป่วยกลับปฏิเสธและกลับมารับราชการในกระทรวงการคลังตามเดิมด้วยสำนึกว่าตนนั้นได้รับทุนเล่าเรียนรัฐบาลไทยคือเงินของชาวนาชาวเมืองไทยไปเมืองนอกแล้วผูกพันใจว่าจะรับราชการไทยด้วยและตัดสินใจเข้ารับราชการควบคู่ไปกับการเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเมื่อดร.ป่วยกลับจากอังกฤษก็ได้รับตำแหน่งให้เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงเวลา12ปีที่ป่วยดำรงตำแหน่งนั้นเป็นช่วงที่ถือได้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยปลอดจากอิทธิพลการเมืองเศรษฐกิจมีเสถียรภาพเงินบาทได้รับความเชื่อมั่นจากทั้งไทยและต่างประเทศป่วยริเริ่มจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรและออกกฎระเบียบต่างๆที่ยังเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันแม้ป่วยจะเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดแต่งานที่ป่วยสนใจที่แท้จริงกลับเป็นงานด้านการศึกษาดังจะเห็นได้ว่าแม้จะมีคนเสนอตำแหน่งทางการเมืองต่างๆทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีแต่ป่วยก็ปฏิเสธอยู่เสมอเพื่อพิสูจน์เจตนารมณ์เมื่อครั้งเป็นเสรีไทยว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ลาภยศส่วนตนในทางตรงกันข้ามเมื่อถูกทาบทามให้รับตำแหน่งคณบดีคนแรกของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเปิดใหม่ที่ไม่มีใครรู้จักในสมัยนั้นป่วยกลับตอบรับทันทีแม้จะต้องรับตำแหน่งควบคู่กับการเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติต่อไปเพราะถูกยับยั้งไม่ให้ลาออกซึ่งในสมัยนั้นที่หากบุคคลใดเป็นข้าราชการได้รับเงินเดือน2ตำแหน่งจะต้องเลือกรับเงินเดือนเต็มเพียงแห่งเดียวและอีกที่1เพียงครึ่งซึ่งแม้จะทำงานหนักเท่ากันทั้ง2แห่งป่วยกลับเลือกรับเงินคณบดีเต็ม 8,000 บาทและรับเงินเดือนตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยครึ่งหนึ่งหนึ่งในการกระทำที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการศึกษาและการพัฒนาเป็นงานสำคัญของป่วยแม้นั่นจะหมายถึงว่าป่วยจะต้องทำงานหนักกว่าเดิมรายได้น้อยลงก็ตามและถึงแม้บทบาทของป่วยในด้านการศึกษาทั้งการเป็นคณบดีคนแรกของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเวลาต่อมาจะไม่ยาวนานเท่าตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยสถานการณ์การเมืองที่ออกไล่ล่าฝ่ายซ้ายในไทยในขณะนั้นบีบบังคับจนป่วยต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศแต่ป่วยก็ได้วางรากฐานสำคัญให้ทั้งคณะและมหาวิทยาลัยทั้งการปรับปรุงหลักสูตรใหม่หาทุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศสร้างกลไกประชาธิปไตยผ่านกรรมการต่างๆการสร้างห้องสมุดการขยายตัวจากท่าพระจันทร์ไปรังสิตเพื่อให้มหาวิทยาลัยเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นหน้าที่การงานของป่วยที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ได้ร่วมงานด้วยเสมอมาเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลังต่อไปหน้าที่การงานของป่วยที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ได้ร่วมงานด้วยเสมอมาเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลังต่อๆไปยืนยันย้ำเตือนว่าคุณธรรมของบุคคลเพียงคนเดียวเท่านั้นก็สั่นสะเทือนได้ทั้งคนรอบตัวและสังคมวงกว้างและความดีความจริงความงามเท่านั้นที่จะเป็นอมตะไร้กาลเวลาหาใช่ลาภยศเงินตราอำนาจที่ผู้มากๆพยายามกอบโกยให้ได้ในชีวิตนี้ไม่ในย่อหน้าถัดจากนั้นป่วยกล่าวว่าผมต้องการอากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจน้ำบริสุทธิ์สำหรับดื่มเรื่องอะไรที่ผมทำเองไม่ได้หรือได้แต่ไม่ดีผมก็จะขอความร่วมมือกับเพื่อนฝูงในรูปสหกรณ์หรือสโมสรหรือสหภาพจะได้ช่วยซึ่งกันและกันแม้จะทำงานหนักทั้งด้านเศรษฐกิจและการศึกษาแต่ป่วยตระหนักอยู่เสมอว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมของประเทศจะไม่สามารถดีขึ้นได้หากผู้ยากไร้ในประเทศยังไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและความเหลื่อมล้ำจากทั้งเศรษฐกิจและการศึกษาจะมีแต่สร้างปัญหาให้สังคมในระยะยาวงานด้านพัฒนาชนบทจึงเป็นอีกภารกิจสำคัญของป่วยเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของทั้งปัจเจกชนและสังคมดีขึ้นไปได้พร้อมๆกันงานด้านการพัฒนาของป่วย
เริ่มต้นจากการก่อตั้งมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยตามมาด้วยการก่อตั้งสำนักบัณฑิตอาสาสมัครหรือวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป่วยอึ๋งภากรณ์ในปัจจุบันที่เป็นแบบอย่างของค่ายอาสาพัฒนาชนบทตามมหาวิทยาลัยต่างๆจนถึงทุกวันนี้ทั้งมูลนิธิและโครงการบัณฑิตอาสานับว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างนักพัฒนาจำนวนมากที่ทำงานพัฒนาด้วยหลักการออกไปอยู่เรียนรู้กับผู้คนสัมผัสปัญหาที่แท้จริงและประสานให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันตามที่ป่วยเคยแนะแนวทางไว้ปัจจุบันงานพัฒนาของป่วยนั้นได้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างอุทยานการเรียนรู้ป่วย100ปีหรือสวนป่วยโดยวัตถุประสงค์การใช้งานรวมถึงกระบวนการออกแบบล้วนสะท้อนแนวทางการพัฒนาที่มีป่วยเป็นแรงบันดาลใจตั้งแต่อาคารที่เป็นรูปตัว H ที่มาจาก Humanity ให้ระลึกถึงความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของมนุษยชาติที่เกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกันถึงจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเพื่อประโยชน์ร่วมกันได้รวมทั้งลักษณะส่วนที่เป็นพูนดินตามชื่อของป่วยที่แปลตรงตัวได้ว่าบำรุงหล่อเลี้ยงซึ่งพื้นที่นี้ได้ถูกใช้สำหรับโครงการธรรมศาสตร์ทำนาปลูกผักบนหลังคาลอยฟ้าเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดการเรียนรู้อย่างบูรณาการด้วยหลายศาสตร์เช่นนวัตกรรมการเกษตรพลังงานทางเลือกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการจัดการขยะเป็นต้นบนแนวคิดการบริหารจัดการทั้งระบบอย่างครบวงจรสอดคล้องกับชีวิตสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืนซึ่งจะก่อประโยชน์ทั้งทางด้านความมั่นคงทางอาหารอากาศสะอาดน้ำหมุนเวียนตัวอย่างจากสวนสาธารณะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แรงบันดาลใจจากป่วยที่ทำให้เห็นว่างานพัฒนาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือชนบทและเป็นงานที่สำคัญถึงขั้นต่อชีวิตที่หากไม่มีความรู้ความสามารถในการจัดการที่ดีแล้วเราอาจจะต้องตายแบบโง่ๆอย่างบ้าๆคือตายในสงครามที่คนอื่นก่อให้เกิดขึ้นตายในสงครามการเมืองตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ตายเพราะน้ำหรืออากาศเป็นพิษหรือตายเพราะการเมืองเป็นพิษยังมีอีกย่อหน้าในบทความที่น่าสนใจอาจารย์ป่วยกล่าวว่าผมจำเป็นต้องมีเวลาว่างสำหรับเพลิดเพลินกับครอบครัวมีสวนสาธารณะที่เขียวชอุ่มสามารถมีบทบาทและชมศิลปะวรรณคดีนาฏศิลป์ดนตรีวัฒนธรรมต่างๆเที่ยวงานวัดงานลอยกระทงงานนักขัตฤกษ์งานกุศลอะไรได้พอสมควรในประเทศนอร์เวย์มีปรัชญาหนึ่งที่เรียกว่า free loof leaf แปลตรงตัวว่า free อากาศชีวิตปรัชญาการใช้ชีวิตในธรรมชาติที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชาวสแกนดิเนเวียนมายาวนานจะเห็นได้จากชีวิตประจำวันของคนนอร์เวย์ที่หากว่างเมื่อไหร่ก็ต้องออกไปแคมปิ้งเล่นสกีเดินป่าวิถีชีวิตที่ได้กลายมาเป็นกฎหมาย The Outdoor Recreation Act of 1957หรือที่รู้จักกันว่า The Right to Roam สิทธิของทุกคนในการเข้าถึงธรรมชาติได้อย่างเสรีสิทธิของทุกคนในการเข้าถึงธรรมชาติได้อย่างเสรีภายใต้เงื่อนไขไม่รบกวนไม่ทำลายธรรมชาติหรือแม้แต่กิจกรรมที่ผู้คนรอคอยในแต่ละปีอย่าง Tourist in Your Own City ในเมืองออสโลที่เปิดให้ผู้คนเป็นนักท่องเที่ยวในเมืองของตัวเองเข้าพิพิธภัณฑ์สถานที่สำคัญต่างๆในเมืองได้ฟรีอาจดูเหมือนเป็นกฎหมายยิบย่อยเป็นกิจกรรมพักผ่อนที่เป็นไปเพื่อความรื่นรมบันเทิงใจหากแท้จริงนั่นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้นอร์เวย์เป็นประเทศที่ติดอันดับต้นๆที่ผู้คนมีความสุขที่สุดในโลกติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีป่วยเองก็ดูจะเห็นความสำคัญของเวลาว่างเช่นกันแม้ภารกิจการงานจะรัดตัวแต่เป็นที่รู้กันว่าป่วยนั้นโปรดปรานดนตรีศิลปะและการพักผ่อนสังสรรค์เป็นที่จดจำกันในเพื่อนร่วมงานว่าป่วยมักชอบเป่าคลุยฟังเพลงไทยเดิมในห้องทำงานสนับสนุนให้มีการจัดตั้งวงดนตรีไทยในแบงค์ชาติหรือแม้แต่ชวนเพื่อนร่วมงานสังสรรค์จิบบั่นดีดื่มเบียร์เย็นๆหลังเลิกงานอยู่เสมอสุนทรียะในการใช้ชีวิตนั้นดูจะไม่ใช่เพื่อการพักผ่อนเสียอย่างเดียวสำหรับป่วยหากความมีสุนทรียะยังช่วยให้ป่วยสามารถสื่อสารเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยเช่นกันเห็นได้จากเวลาป่วยจะวิพากษ์วิจารณ์สิ่งใดแทนที่จะสื่อสารไปตรงๆป่วยมักใช้วรรณศิลป์ในการเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองในการกล่าวถึงประเด็นนั้นๆการใช้ศิลปะเข้ามาช่วยสื่อสารที่ทำให้เนื้อหาใจความนั้นไม่ฟังดูแข็งกร้าวและเป็นตัวอย่างให้เห็นหนึ่งในแนวทางการทำงานด้วยสันติวิธีตามที่ป่วยเชื่อเสมอมาเช่นการคัดค้านรัฐประหารโดยจอมพลถนอมกิติขจรที่ป่วยเลือกใช้วิธีเขียนจดหมายในนามในเข้มเย็นยิ่งถึงนายทํานุเกียรติก้อง
ผู้ใหญ่บ้านไทยเจริญซึ่งเป็นที่รู้กันว่านายทำนุนั่นก็คือจอมพลถนอมและนายเข้มนั่นก็คือป่วยนั่นเองความสามารถในทางวรรณศิลป์ของป่วยช่วยให้ถ้อยคำมีความไม่กระด้างดึงดูดให้ผู้คนทั่วไปรับรู้ถึงใจความนั้นได้และยังเป็นงานเขียนที่มีคุณค่าจนถึงปัจจุบันรวมถึงงานเขียนชิ้นนี้จากคันมันดาถึงเชิงตะกอนและงานเขียนชิ้นอื่นๆของป่วยที่มีการใช้วรรณศิลป์มาช่วยในการสื่อสารเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายอยู่เสมอตอนท้ายของบทความป่วยได้กล่าวสรุปชีวิตหลังเดินทางสู่เชิงตะกอนว่าเมื่อตายแล้วยังมีสมบัติเหลืออยู่เก็บไว้ให้เมียผมพอใช้ในชีวิตของเธอถ้าลูกยังเล็กอยู่ก็เก็บไว้เลี้ยงให้โตแต่ลูกที่โตแล้วไม่ให้นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บไปหมดจะได้ใช้เป็นประโยชน์ในการบำรุงชีวิตของคนอื่นๆบ้างตายแล้วเผาผมเถิดอย่าฝังคนอื่นจะได้มีที่ดินอาศัยและทำกินและอย่าทำพิธีรีตองในงานศพให้วุ่นวายไปนี่แหละคือความหมายแห่งชีวิตนี่แหละคือการพัฒนาที่ควรให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของทุกคนในขณะที่ลี้ภัยอยู่ในประเทศอังกฤษป่วยล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกส่งผลให้ป่วยไม่สามารถพูดสื่อสารได้อย่างปกติเป็นเวลานานถึง22ปีก่อนจะจากโลกนี้ไปเมื่อวันที่28กรกฎาคม2542ในบ้านพักชานกรุงลอนดอนโดยที่พิธีศพของป่วยนั้นถูกจัดขึ้นที่อังกฤษอย่างเรียบง่ายตามที่ป่วยเคยแจ้งความต้องการไว้จบจนเมื่อพิธีศพเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงได้มีการนำอัฐิป่วยกลับมาที่ประเทศไทยส่วนทรัพย์สินต่างๆสิ่งของส่วนตัวของป่วยเช่นไปป์ไม้เท้ามาร์กาเร็ตภรรยาได้นำไปทิ้งโดยเห็นว่าป่วยนั้นเป็นคนธรรมดาไม่ต้องเก็บสิ่งของไว้ให้ใครบูชาจะเหลือไว้ก็เพียงไม่กี่สิ่งเช่นเหรียญพระราชทานจากพระเจ้าจอร์จที่6ที่ระลึกถึงครั้งเข้าร่วมกระบวนการเสรีไทยซึ่งจอร์จอึ้งภากรลูกชายเป็นผู้เก็บไว้โดยเล่าว่าไม่ได้เก็บไว้เพื่อให้ผู้คนมาชื่นชมซาบซึ้งไปกับวัตถุรางวัลแต่อยากให้เป็นสิ่งเชิญชวนให้ผู้พบเห็นได้กลับไปย้อนอ่านชีวิตของป่วยให้คอยเตือนใจว่าชีวิตที่ตั้งอยู่บนความจริงความงามความดีนั้นเป็นเช่นไรเช่นเดียวกันกับบทความย้อนอ่านชีวิตและความฝันของป่วยถึงคุณภาพชีวิตที่ดีครั้งนี้เช่นเดียวกันกับบทความย้อนอ่านชีวิตและความฝันของป่วยถึงคุณภาพชีวิตที่ดีครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อยกย่องเชิดชูใครในความเป็นตัวบุคคลหากเพื่อทบทวนแนวทางการใช้ชีวิตนี้ให้เป็นชีวิตที่ดีงดงามตามความจริงตั้งแต่ออกจากครรภ์มารดาจนถึงวันกลับสู่เชิงตะกอนและเพื่อร่วมสร้างสังคมที่ทั้งเวลและแฟร์ไปด้วยกันไม่ว่าฝันนั้นจะนานสักแค่ไหนก็ตามทั้งหมดนี่คือ Recounted ในตอนแรกก่อนจากกันขอฝากข่าวสักเล็กน้อยครับทางหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชิญชวนทุกท่านมาชมนิทรรศการถาวรสามัญชนคนชื่อป่วยชีวิตความคิดและผลงานณหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์อุทยานการเรียนรู้ป่วย100ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ A Day Within Podcast Conversations for All Thank you.